รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยอรมนีชี้รัสเซียและกลุ่มนาโต้ดวลอาวุธขนาดใหญ่กันแน่สหรัฐและอังกฤษจุนทะเลแดงพายุยุโรปสวยขัดแคลนอาหารจากที่มีการรายงานค่ะถึงการจัดการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดขององค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ซึ่งก็กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าทำให้ทั่วโลกค่ะต่างเฝ้าจับตาไปที่อีกฝ่ายนั่นก็คือรัสเซียและพันธมิตรว่าจะมีการตอบโต้หรือมีการเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่ทั้งนี้ค่ะมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องในกรณีดังกล่าวโดยเมื่อวันที่19มกราคม2567เว็บไซต์ทวอร์ได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลถึงการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ระหว่างรัสเซียกับกลุ่มประเทศนาโต้ว่าบอริส พิสโตเรียสรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีมีการให้สัมภาษณ์กับทาเกสปิเกลโดยมีการประกาศความเป็นไปได้ของการเผชิญหน้าด้วยอาวุธขนาดใหญ่ระหว่างรัสเซียและกลุ่มทหารนาโต้ซึ่งความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันจำนวนหนึ่งกล่าวว่าการรุกรานของรัสเซียต่อหนึ่งในประเทศพันธมิตรนั้นเป็นไปได้ใน 5-8 ปีพิสโตเรียสระบุว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามจากเครมลินต่อประเทศแถบทะเลบอลติกชาติตะวันตกควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มนาโต้เรียกร้องให้บุนเดสวอร์เตรียมพร้อมสำหรับสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะมีรายงานว่าในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นาโต้วางแผนที่จะจัดการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นซึ่งก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การโจมตีของรัสเซียที่เป็นไปได้คาดว่าทหารประมาณ 90,000 นายจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมครั้งนี้ซึ่งจะเรียกว่า Steadfast Defender ตำนานของการฝึกซ้อมดังกล่าวบ่งบอกถึงการโจมตีโดยรัสเซียต่อหนึ่งในประเทศนาโต้ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการที่5ของกฎบัตรของพันธมิตรว่าโดยการป้องกันโดยรวมจะมีผลบังคับใช้การฝึกซ้อมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสถานการณ์สมมุติที่รัสเซียพยายามควบคุมทางเดินซูวอกีเพื่อให้มีการสื่อสารทางบกกับภูมิภาคคาลินินกราดนอกจากนี้ในวันเดียวกันทวอค่ะยังมีการเปิดเผยถึงอีกสถานการณ์หนึ่งซึ่งก็กำลังคุกรุ่นไม่แพ้กันนั่นก็คือสมรภูมิในทะเลแดงโดยเนื้อหาค่ะมีการระบุว่าสำนักข่าวบูมเบิร์กมีการรายงานปฏิบัติการทางทหารที่เปิดตัวโดยสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆเพื่อต่อต้านกลุ่มฮูธีเยเมนในอนาคตอันใกล้นี้อาจนำไปสู่การเกิดปัญหาเศรษฐกิจใหม่ในประเทศยุโรปสื่อตะวันตกบูมเบิร์กค่ะยังมีการรายงานอีกว่าปฏิบัติการทางทหารในทะเลแดงจะนำไปสู่การขาดแคลนและอาหารราคาจะสูงขึ้นในยุโรปเนื่องจากได้มีการขัดขวางการจัดหาอาหารผ่านคลองสุเอตแล้วปัจจุบันเรือบรรทุกสินค้าถูกบังคับให้ปฏิบัติตามเส้นทางอื่นซึ่งทำให้สถานการณ์การจัดหาสินค้าแย่ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เน่าเสียง่ายนอกจากนี้หน่วยงานยังมีการระบุถึงความเสียหายโดยมีการประมาณการจากการปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ด้วยตามที่นักวิเคราะห์ระบุว่าเรากำลังพูดถึงมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศในยุโรปประมาณ 7,000 ล้านยูโรผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้แก่แอปเปิ้ลองุ่นกีวีผลไม้รสเปรี้ยวเนื้อสัตว์สัตว์ปีกผลิตภัณฑ์นมชาขิงและอื่นๆสถานการณ์ดังกล่าวค่ะส่งผลกระทบต่อตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในระดับที่น้อยลงสถานการณ์ในทะเลแดงเลวร้ายหลังจากที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเพื่อการตอบสนองต่อการกระทำของกองทหารอิสราเอลพวกเยเมนจากขบวนการอัลซาอัลลอซึ่งควบคุมพื้นที่สำคัญของดินแดนเยเมนก็ได้เริ่มยิงใส่เรือของอิสราเอลโดยอธิบายสิ่งนี้ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับขบวนการฮามาสอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เริ่มที่จะโจมตีเป้าหมายของกลุ่มฮูธีในเยเมนซึ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นเนื่องจากขณะนี้อัลซาอัลลอกำลังโจมตีเรือของอเมริกาและอังกฤษที่เดินทางผ่านทะเลแดงซึ่งขณะนี้ไม่มีใครสามารถรับประกันความปลอดภัยของการเดินเรือพลเรือนในทิศทางนี้ได้และบริษัทขนส่งก็กำลังปรับเส้นทางเดินเรือใหม่